คำเตือนคลิปนี้เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาไม่เหมาะสมผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยครับสามารถรับชมแบบซับภาษาอังกฤษนอกสนามไทยลีกวันนี้ขอเสนอเรื่องราวของกองหน้าระดับตำนานแต่ยังโลดแล่นในไทยลีกอยู่หรือรู้หรือไม่จากข้อมูลนี้นักเตะในไทยลีกวันคนนี้คือใคร 1. เคยได้รางวัลกองหน้าไทยลีกยอดเยี่ยม 2. เคยค้าแข่งที่ต่างประเทศ 3. เคยใส่เสื้อเบอร์32 4. เคยเล่นในไทยลีก2 5. เคยยิงประตูในทีมชาติไทยคำตอบก็คือดีต่อธีรเทพวิโนไทยนั่นเองโดยปัจจุบันแม้ลีซอจะย่างเข้าสู่วัย36ปีแล้วแต่เขาก็ยังเต็มเปี่ยมไปด้วยความกระหายในการลงเล่นร่างกายยังคงฟิตและพร้อมกับการเล่นในระดับสูงอยู่เสมอและเขายังไม่หยุดฝันว่าวันหนึ่งจะได้กลับไปเล่นให้ทีมชาติไทยอีกครั้งโดยลีซอเคยคว้ารางวัลกองหน้ายอดเยี่ยมของไทยลีกในปี2008กับสโมสร BEC เทโรศาสนะโดยในปีนั้นยิงไปทั้งหมด12ประตูก่อนจะเดินทางไปเล่นที่ต่างประเทศกับสโมสรเคลีเซ่ทีมระดับดิวิชั่น2ประเทศเบลเยียมโดยเขาเล่นอยู่ที่ลีเซ่ประมาณ1ปีก่อนจะกลับมาเล่นในไทยลีกอีกครั้งกับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดพร้อมกับการเป็นแชมป์ไทยลีกในปีแรกกับทีมทันทีในปี2009หลังจากนั้นลีซอได้ย้ายกลับไปยัง BEC เทโรศาสนะอีกครั้งและต่อด้วยบางกอกกลาส FC ต่อด้วยสโมสรเพื่อตำรวจซึ่งที่นี่เขาย้ายมาในเลขที่2ซึ่งหมายเลข14ยังไม่ว่างทำให้เขาเลือกสายหมายเลข32ชั่วคราวไปก่อนแต่สุดท้ายลีซอไม่สามารถช่วยทีมให้รอดตกชั้นจากไทยลีกได้จนต้องลงไปเล่นในลีกรองของไทย1ปีเต็มและยิงประตูพาทีมคว้าแชมป์ยามาฮ่าลีกวันได้สำเร็จในปี2015ก่อนจะย้ายไปยังทรูแบงคอกยูไนเต็ดชลบุรี FC และโอลิสเทโร FC ในปัจจุบันซึ่งตอนนี้ลีซอยิงประตูในไทยลีกไปแล้ว88ประตูรั้งอันดับที่10ของดาวซันโวตลอดการฟุตบอลไทยลีกอยู่แต่ถ้านับรวมในทุกรายการกับฟุตบอลอาชีพในไทยเขายิงประตูเกิน100ลูกไปเรียบร้อยแล้วปิดท้ายการที่ความฝันของเขานั่นคือการลงเล่นกับทีมช้างศึกนัดล่าสุดที่เขาได้ลงเล่นคือฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพในปี2017และยิงประตูได้1ลูกในเกมที่พบกับทีมชาติเกาหลีเหนือนั่นเองต้องดูกันต่อไปว่าความฝันในการได้ลงเล่นให้กับทีมชาติไทยอีกครั้งของลีซอจะเป็นจริงหรือไม่เซนฟุตบอล